หลายพื้นที่ตอนนี้เจอฝนตกหนักถ้าภาคใต้ก็ขึ้นลมแรงระวังกันให้ดีนะคะภูเก็ตเป็นเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ27ปีค่ะไปเล่นที่หาดกะรนตั้งแต่ช่วง1ทุ่มของวันที่25กรกฎาคมแล้วหายตัวไปตอนนี้พยายามค้นหากันอยู่ทุกทางนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็มาช่วยกันบินมุมสูงหานักท่องเที่ยวที่หายตัวไปเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ27ปีเล่นน้ำที่หาดกะรนภูเก็ตหายไปตั้งแต่1ทุ่ม25กรกฎาคมอย่างที่บอกเอาเป็นว่าการค้นหาตอนนี้ออกลาดตระเวนเดินเท้าตามชายหาดใช้ทั้งเรือยางออกลาดตระเวนค้นหาทางน้ำส่วนมุมสูงก็คือเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพเรือภาค3ค่ะขึ้นบินค้นหาตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวชายคนนี้นะคะกระทั่งตอนค่ำเมื่อวานต้องยุติการค้นหาไปก่อนเพราะว่าเริ่มมืดแล้วคุณผู้ชมคือทะเลก็มีคลื่นลมแรงด้วยแต่เจ้าหน้าที่ใช้วิธีคือติดไฟส่องสว่างไว้ที่บริเวณชายหาดแล้วก็จัดเวรเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบจุดเกิดเหตุทุก3ชั่วโมงค่ะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะคะไปดูจังหวัดตราดกันหน่อยครับตราดเนี่ยเมื่อคืนก็มีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเรือประมงที่จอดลอยลำในคลองกระแทกกันเป็นทอดๆจนจมก้นคลอง20ลำเต็มๆวงจรปิดเนี่ยจับภาพตอนเกิดเหตุไว้ได้จะเป็นเรือประมงทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยค่ะและจริงๆเขามีเชือกผูกติดเอาไว้ด้วยกันปรากฏมันขาดออกแล้วก็พัดไหลไปตามน้ำด้วยความเร็วเรือลำใหญ่ไปกระแทกเรือลำเล็กจากนั้นถลายไปกระแทกกับพื้นไปกระแทกกับเสาสะพานเอาเป็นว่าทั้งเรือทั้งสะพานเสียหายหมดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวานนี้ทุ่ม40ของวันที่26กรกฎาคมเหตุการณ์นี้เรือประมงขนาดเล็กประเภทเรือหางยาว15ลำเรือประมงขนาดใหญ่อีก3ลำจมลงก้นคลองค่ะไปคุยกับชาวบ้านกันหน่อยเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังกินข้าวอยู่เลยเห็นคลื่นซัดเรือประมงลำใหญ่3ลำลอยออกจากปากคลองด้วยความเร็วจากนั้นไปกระแทกกับเรือเล็กที่จอดอยู่ในคลองด้านในและถลายชนกันเป็นทอดๆกระแทกพื้นกระแทกเสาสะพานตอนนั้นทุกคนบอกว่าตกใจมากนะคะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคลื่นมันใหญ่มากและซัดมาเร็วมากสูงเกือบ2เมตรฝนก็ตกลงมาตลอดถึงแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่คลื่นลมแรงจริงๆค่ะออกมาดูเรือมันชนจมละมันเรื่อยแล้วโอ้ไหลแบบพัดมาตามมาเลยเขาพัดตามเร็วมากมาเร็วมากเหรอแล้วก็กระแทกกันเลยแทกจมเรื่อยเขามาเรื่อยจนถึงแค่นี้รอพอน้ำลงน้ำหนิงแล้วค่อยกู้เรือมาตอนนั้นช่วงนั้นน้ำเชี่ยวลงไม่ได้เดี๋ยวกู้เรือที่จมอยู่ในคลองนะครับด้วยการใช้เชือกโยงชักรอกเรือทั้งหมดขึ้นมาทุลักทุเลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการที่จะกู้เรือทั้งหมดได้ครบทุกลำนะครับเสียหายนะอุปกรณ์จับปลาจับสัตว์น้ำเนี่ยจมหายไปในน้ำทีนี้เดี๋ยวนายอำเภอคลองใหญ่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในครั้งนี้ดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะจากกรมอุตุค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะระวังกันด้วยสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นพี่น้องประชาชนอาจจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างก็สูงประมาณ2เมตรเช่นกันก็ระวังกันให้ดีเรื่องของการเดินเรือถ้าเลี่ยงได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แนะนำว่าเลี่ยงไปก่อนก็ดีนะคะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยไงใช่เรื่องของการเล่นน้ำนะครับคุณผู้ชม